ร้านฉันเกิดในยุคโควิดค่ะอย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์ไปกดติดตามก็ได้นะคะที่ช่องทางเวลดีแชนแนลออนเฟซบุ๊กแล้วก็เวลดีออฟฟิเชียลบนช่องทาง YouTube Instagram และ TikTok ค่ะวันนี้ยังไงวันนี้ก็ยังอุดหนุนข้อความแม่ฟ้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเทปนี้พักก่อนพักก่อนพักกินก่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างใช่สำหรับวันนี้เนาะเราจะมีอะไรไปแบ่งปันแล้วเราจะไปแบ่งปันใครที่ไหนไปช่วยเหลือใครที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปดูเจอตรงนี้นะคะก็เราก็อุดหนุนมาจากลูกแม่ค้าที่มาฝากร้านในเพจเรานี่แหละค่ะร้านแรกที่เราอุดหนุนอ่ะเลือกมาก็คือพี่ตุ๊กตานะคะส่วนเฟซอะไรเงี้ยเราจะขึ้นให้ข้างล่างเลยของที่อุดหนุนพี่ตุ๊กตามาก็จะเป็นเหมือนกับพวกไก่กระเทียมกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ยเป็นเมนูเบสิกเลยที่แบบอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยและร้านที่2ก็เป็นร้านของพี่หน่อยซึ่งมาจากร้านนายใหม่ไก่ทอดค่ะก็จะมีพวกข้าวมันไก่ข้าวไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีไก่ทอดข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวใช่ก็เป็นเมนูกินง่ายใช่เมื่อกี้เราอาบดูแล้วน่ากินน่ากินแล้วก็สดใหม่สะอาดเพิ่งแบบส่งมาเมื่อเช้าเลยค่ะและนอกจากข้าวของที่เราส่งแม่ค้ามาแล้วยังมีพวกน้ำแพ็คช็อกแล้วก็ทิชชู่อันนี้เขาบอกเลยว่าทิชชู่นี่ขาดแคลนมากคนคิดไม่ถึงคนทุกคนอยากซื้อจากเขาก่อนเนาะรวมถึงไปทิชชู่แล้วก็ยังมีแอลกอฮอล์ค่ะเขาเป็นแอลกอฮอล์เรามีผู้สนับสนุนนะเขามาด้วยเห็นว่าเราเหมือนกับเราประกาศในเกมไงว่าเราอันนี้จะแบบสั่งข้าวกล่องไปด้วยค่ะเป็นข้าวกล่องหรอใช่ก็เลยเขาก็เลยบอกเอ้ยขอร่วมด้วยค่ะก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากจากWKนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะโอเคซึ่งของที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งข้าวกล่องทั้งทิชชู่ทั้งแอลกอฮอล์น้ำเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเราจะนำไปให้ที่เพจเส้นได้ค่ะไปมอบให้เพจเส้นได้ซึ่งก็น่าจะเป็นเพจที่คนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเขาช่วยเหลือค่อนข้างครอบคลุมเลยก็อาจจะให้พี่ๆเขาไปทานหรือว่าอาจจะไปกระจายต่ออะไรก็ว่าไปนอกจากที่เห็นอยู่นี้ยังมีผู้สนับสนุนใจดีอีกค่ะที่โครงการพาให้ทิ้งโยมวัดคลองเตยด้วยที่ไหนก็อยู่จังหวัดสงขลาเลยเกิดใจอันนี้คือทางบริษัทเขาส่งไปให้เลยใช่ค่ะเพราะทางทีมเขาก็บอกว่าอยากให้พาไปสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเราส่งไปถวายใช่ใช่30กล่องค่ะตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะเกิดโอเคอย่ารอช้าไปจากที่พี่รอเราอยู่ไปกันเลยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติการของเพจเส้นได้เนาะคือเราจะบอกว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับเพจนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยเราเองอะเราไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะลงไปทำลงมือทำหรือแบบอะไรขนาดนั้นหรือด้วยเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างทำให้เราแบบอาจจะไม่สามารถลงไปช่วยหน้างานอย่างพี่ๆเขาได้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นกำลังใจเล็กๆให้พี่เขาให้เขาแบบได้ลงไปช่วยเหลือคนแทนพวกเราเนาะเราอะเข้าไปศึกษาเพจเขาอยู่แล้วเราเห็นเขาทำแบบว่าทำไมเขาทำเยอะจังวะ คือเขามีรับเคสที่เข้ารักษาในบ้านเส้นได้รับส่งเคสแล้วก็มีแบบมีรับโทรศัพท์ประสานงานด้วยมีตรวจเชิงลุกแล้วก็เผาศพด้วยมือโห เขาเผาศพด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือใส่ใจมากนะเขารับดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้ที่ป่วยโควิดด้วยอ่ะโอ้โหครอบคลุมมากมากเลยเนาะครอบคลุมมากแล้วก็ช่วยเหลือ เรื่องอาหารให้สำหรับผู้ที่กักตัวแล้วก็เดือดร้อนด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออที่นี่แหละจบข้าวกล่องที่เราให้เขาไปหรือสิ่งที่เราแบบช่วยเหลือเขาไปแบ่งปันเขาไปทีมงานก็อาจจะได้กินหรือว่าถ้าอย่างน้อยๆเขาก็น่าจะได้เอาไปกระจายต่อไปดูจ้าแก้ถึงยังยังพูดได้อีกคุยพูดอะไรเลยเหมือนตลกมากมึงใช่เหรอมึงเนี่ยเห็นป้ายยังไม่ถึงอีก200เมตรมึงมีคำเขียนคำว่าเส้นด้องเส้นได้อะไรมั้งป้ามึงมันเป็นทางตันคุณจะทำความดีอะเนาะเหมือนหลงอะฮัลโหลนี่คือสิ่งที่เรามาถึงจ้าซอยตันแม่แป๊บนึงนะซอยนี้น่าจะไม่หลงละมั้ง
มึงถามอัชนีไหมไปทำความดีก่อนพี่ครับหนูสอบถามหน่อยดิพี่รู้จักเพจเส้นได้ปะตรงไปหน้าเลี้ยวซ้ายอะพี่เลี้ยวซ้ายแล้วถึงเลยใช่ปะคะใช่ครับเขาบอกเป็นทางสถาบันเขาเพิ่งย้ายมาอ๋อเลิศขอบคุณค่ะคุณพี่เขารู้ด้วยอ่ะอืมแต่เขาเป็นเจนที่ไม่แต่คุณพี่เขารู้ไหมกระทั่งว่าเขาเพิ่งย้ายมาถ้ายังวนอีกจะแกะข้าวกล่องกินแล้วนะคะแกะข้าวกล่องไก่กินไปคือแกะข้าวกล่องที่เอาไปช่วยเขากินจ้าหิวหลงหลงครึ่งวันละเรามาถึงแล้วฮัลโหลนี่ค่ะนี่คือศูนย์กระจายเส้นเส้นได้นะจ๊ะไม่ต้องไปอย่างนั้นได้ปะกูเขินอะแค่แบบเอาไปให้เขาได้ปะคนเยอะจังเลยเขาบริจาคอะไรมึงก็จะมีเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดถึงว่าเขาบอกว่าน้องเข้าไปเลยมันมีเจ้าหน้าที่ตลอดวันนี้นะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันเขาเรียกว่าอะไรของให้กับพี่ๆที่เส้นได้เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วลงด้วยจ้าเดี๋ยวมาสรุปกันว่าวันนี้เราจริงๆทำไปเยอะก็คือวันนี้เราเอาของมาให้กับพี่ๆทีมเส้นได้เนาะมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ข้าวกล่องที่เห็นกันมีทิชชู่มีน้ำแพ็คจากผู้สนับสนุนด้วยเยอะแล้วก็มีอะไรนะทีมิกด้วยส่งมาให้ที่ส่งมาให้เพจพระไม่ทิ้งโยมใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็มีโอนเงินบริจาคเล็กๆน้อยๆขอดูโพยใช่ขออนุญาตดูโพยนะคะกองทุนช่วยเหลือคนตาบอดในประเทศไทยสู้ภัยโควิดนี้ก็น่าสงสารแล้วก็มีวัดสารรอดอันนี้อะไรนะจะสร้างเมนใช่จะสร้างเตาเผาไร้มลพิษแล้วก็มีมูลนิธิสิริราชนะคะสมทบทุนเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลเด็กอันนี้เขาบอกว่าเพื่อขยายห้อง ICU ความดันลบสำหรับทารกติดเชื้อโควิดอะไรเงี้ยอันนี้น่าช่วยก็จะเป็นแอดที่ว่าโครงการแบบช่วยเด็กแรกเกิดต้องรอดโอเคนี่ก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่เราพออาจจะไม่เยอะเนาะแต่ว่าช่วยกันใช่ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆหน่วยงานทุกคนไม่ใช่แค่พี่ๆกลุ่มเส้นได้นะคะแต่เป็นมูลนิธิโครงการหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยที่แบบว่าพี่ด้านหน้าทุกคนทั้งคุณหมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยกู้ภัยทุกๆคนเลยที่สับปะรงใช่ค่ะที่ช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยโควิดแล้วก็เหมือนก็ต้องเสียสละเวลาเสียสละตัวเองในการใช่ต้องเสี่ยงด้วยใช่อันนี้ก็เรียกว่าต้องเสียสละเลยทางเวลดีทางเราก็ขอแบบขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนได้ทำงานออกมาได้อย่างแบบราบรื่นขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะนอกจากนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนคือเราจะทำอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองเราก็อาจจะไม่ได้มีกำลังมากพอเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะที่ทำให้ได้มาทำความดีได้แบ่งปันคนอื่นนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณโคล่าค่ะค่ะแล้วก็ชาเชลสมุนไพรคลินิกด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัท WK ด้วยค่ะที่เอาแอลกอฮอล์มาร่วมบุญกับเราวันนี้นะคะมาร่วมช่วยเหลือคนด้วยใช่จ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook นะคะ Wellbee Channel ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมี YouTube No Wellbee Official แล้วก็อะไรอีก Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะใช่จ้าส่วนเทปหน้าคือเราจะทำห้องคาเฟ่เราทำห้องคาเฟ่ที่ห้องเห็นว่าตอนนี้อยากปล่อยของชุดเยอะแล้วคือเอฟมาแล้วใส่ไม่ทันแล้วเธอใส่ไปไหนเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าขนมหวานเข้าเลยจ้ามาฝากร้านเลยจะนำไปซื้อมาทำโฮมคาเฟ่เทปหน้านะจ้าก็มาคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราไปโพสดีกว่าเออมาฝากร้านกันได้ค่ะขอเป็นของหวานไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ